คุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดสกลนครอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ระดับน้ำในหลายอำเภอยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังยาวเรณูนครนาแก่และอำเภอธาตุพนมล่าสุดนี้พลเอกหัสพงษ์ยุวนะวัฒนะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมกับคณะติดตามได้ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณประตูระบายน้ำก่ำตอนล่างในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งในปัจจุบันนี้มีการระบายน้ำกว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแล้วก็ได้ลงเรือท้องแบนนะครับไปเยี่ยมผู้ที่ประสบภัยพร้อมกับมอบถุงยังชีพด้วยครับ